แบบแผนที่เราเห็นเนี่ยนะครับของสิ่งที่เรียกว่าบล็อกโหวตเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดประเทศมันไม่ต้องมาเถียงกันแล้วว่าบล็อกหรือไม่บล็อกนะครับมันเห็นอยู่แล้วว่าช่องช่วงของคะแนนใช่ไหมครับท็อป1ถึง10 1ถึง6เนี่ยโอ้โหมันชัดมากว่า60 70ใช่ไหมแต่7ถึง10นี่20อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวมันมีหลากหลายกลุ่มนะครับนี่มันสะท้อนให้เห็นว่านี่มันคือ coordinated block vote อย่างแท้จริงซึ่งอันนี้มันจะโยงมาที่ประเด็นต่อไปที่ผมจะพูดคือบล็อกโหวตที่เราเห็นเนี่ยยังเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับผมบอกเป็นแค่น้ำจิ้มเพราะว่าอะไรอันนี้ผมทำนายล่วงหน้าเลยเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครเปิดประเด็นเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าสภาพการของสว.200คนชุดใหม่อะนะครับสภาพการเมืองความเคลื่อนไหวในสว.ชุดใหม่ผมคิดว่ามันจะคล้ายๆกับสว.ตามรัฐธรรมนูญปี40นะครับหมายความว่ายังไงคือปี40เนี่ยมันชัดมากว่าตอนแรกยังเข้ามาอย่างงงๆสภาพนึงเริ่มจับกลุ่มนะครับกลุ่มชัดมากนะครับว่าเป็นบล็อกไหนบล็อกไหนแล้วบล็อกเนี้ยมันจะสะท้อนออกมาชัดเจนมากตอนการเลือกองค์กรอิสระเพียงแต่ว่าความต่างมันคือในวันนั้นเนี่ยนะครับค่ายสีแดงเป็นป่ามีสัดส่วนเยอะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นค่ายสีน้ำเงินถูกไหมนะครับแต่สภาพการผมเดาได้เลยว่าจะมีบล็อกในสถานการณ์ชัดเจนอย่างนี้แล้วจะมีสวที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นฝ่ายค้านอะฝ่ายค้านในสภาก็จะมีคนเนี่ยผมเห็นที่เราเป็นตัวแทนภาคประชาชนไปสมัครเนี่ยผมก็คาดหวังพวกท่านน่าจะไปเนี่ยมีบทบาทเนี่ยจะเป็นพวกท่านเนี่ยเดี๋ยวสื่อมวลชนจะขนานนามเลยเป็นขาประจำนะครับในการคัดค้านในการอะไรต่างๆที่การเมืองทำกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่รูปการอะผมคาดการณ์มันน่าจะเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าสีเปลี่ยนไปมันจะมีบล็อกที่ชัดเจนมากทำไมผมถึงพูดเช่นนี้นะครับเมื่อกี้ผมนั่งทำปฏิทินการเมืองนะครับโดยเอาข้อมูลจากไอลอว์นี่แหละนะครับไอลอว์ก็ทำข้อมูลเรื่องวาระองค์กรอิสระที่จะครบวาระนะครับนี่ผมมาขยายความให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้ไปตามข่าวกันต่อนะครับว่าสนามนี้มันยังไม่ได้จบแค่วันนี้ครับผมให้ทุกท่านดูเลยนะครับองค์กรอิสระหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับจะครบวาระเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะในช่วง 2-3 ปีนี้ผมไล่เรียงเลยเอาสมรภูมิแรกเลย2567เนี่ยทุกท่านไม่ต้องไปทำข่าวไหนไกลครับพี่บัสพูดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีก่อนศาลรัฐธรรมนูญนะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเดือนกันยายนนี้ครบวาระ6คนจาก7คนนะครับเดือนกันยานี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญตุลาการจะมี2ท่านครบวาระในเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมกรรมการปปช.จะครบวาระ3คนนะครับปีนี้นะเอาแค่ปลายปีนี้ก่อนเลยนะแล้วยังมีอีก1ตำแหน่งนะครับที่ยังว่างเอาไว้อยู่ซึ่งตำแหน่งเนี้ยจริงๆแล้วเขาเสนอชื่อเข้าไปถึงชั้นวุฒิสภาอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผมจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วในชั้นวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ให้ความเห็นชอบท่านนี้นะครับและตำแหน่งผมเข้าใจว่าตำแหน่งปปช.ยังว่างอยู่1ตำแหน่งฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอสวชุดใหม่คิกออฟเข้ามาเนี่ยปปช.ท่านก็เห็นใช่ไหมครับว่าเป็นองค์กรที่ให้คุณให้โทษทางการเมืองอยู่พอสมควรเนี่ยสามองค์กรเนี่ยปี2567ปลายปีนี้ท่านก็จะเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวท่านไปดูเลยแบบแผนในการลงมตินะครับท่านจะจับได้ว่าบล็อกไหนเป็นบล็อกไหนนะครับที่ทุกท่านตอนนี้ผมเห็นมีบางสื่อทำเป็นชาร์ตใช่ไหมว่าแบ่งเป็นสีนี้สัดส่วนเท่านี้นะครับอันนี้ผมบอกพี่น้องสื่อมวลชนว่าอย่าเพิ่งคิดเป็นว่าเป็นบรรยัติยางนะครับเดี๋ยวเข้าสภาเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวอาจจะมีสัดส่วนขยายเพิ่มเติมนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องปกติตอนช่วงสวปี40ก็แบบนี้แหละตอนแรกยังเป็นบล็อกเล็กๆก่อนแล้วพอสักประมาณปีที่3ปีที่4บล็อกเริ่มขยายใหญ่พอ3 4ขยายใหญ่เกินกึ่งนึงเรียบร้อยไม่ต้องห่วงการเลือกองค์กรอิสระนะครับมีใบสั่งมีโผอย่างเงี้ยทุกท่านก็จะเดี๋ยวช่วงเลือกองค์กรอิสระจะมีเรื่องแบบเนี้ยมาเต็มเลยนะครับ67ท่านว่าโอ้หนักแล้วนะปี68นี่เข้มข้นไม่เบาผมบอกให้กกต5ท่านจะพ้นวาระ3ท่านจะพ้นวาระเดือนสิงหาอีก2ท่านจะพ้นวาระเดือนธันวาโอ้ก็กกตมี7ท่านใช่มั้ยครับก็เนี่ย5ท่านน่ะเกินกึ่งนึงเนี่ยสวชุดใหม่ที่เข้าไปจะไปเลือกปี68นะครับครบวาระแล้วมีผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยนะ1คนจะพ้นวาระเดือนพฤศจิกายนนะครับ
สวชุดใหม่นี่วาระ5ปีใช่ไหมครับปีนี้67จะอยู่ถึงปี72นะครับแต่ว่าช่วงระหว่างทางเรื่องการแก้ไขรัฐนูลนี่จะเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องนึงครับไปพูดกันแต่ที่ผมพูดบนพื้นฐานของว่าเรายังอยู่ภายใต้รัฐนูลปี60ก่อนนะว่าสิ่งที่สวจะทำชุดใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงปี69ไม่มีนะครับหายใจหายคอไม่มีเรื่ององค์กรอิสระปี70กลับมาอีกปีนึงนะครับปี70มีปปช1ท่านครบวาระเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วศาลรัฐนูลอีก5ท่านตุลาการ5ท่านพ้นวาระเดือนสิงหาแล้วปี70ถ้ารัฐบาลอยู่ครบวาระก็จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ใช่มั้ยปี70นี่จะมีบทการเมืองจะเข้มข้นมากนะครับแล้วปี71นะครับก็จะมีกรรมการสิทธิ์6ท่านพ้นวาระเดือนพฤษภาคมแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดิน2ท่านพ้นเดือนพฤศจิกายนนี่ผมชี้ชวนบอกทุกท่านเลยว่าปลายปีนี้ไปดูก่อนเลยเลือกคตง.เลือกศาลรัฐธรรมนูญเลือกปปช.นะครับเอาแค่สว.ชุดที่ผ่านมาเนี่ยชุดที่จะพ้นวาระเนี่ยก็เกิดกรณีมาแล้วที่ว่าเสนอชื่อผ่านการคัดกรองคุณสมบัติกรรมการสรรหาเสนอชื่อมาแล้วถึงชั้นสว.สว.ไม่ให้ความเห็นชอบมีหลายองค์กรด้วยนะครับแล้วบรรยากาศแบบเนี้ยผมทำนายเลยชุดใหม่ก็จะมีเช่นเดียวกันแล้วช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ฝุ่นตลบมากเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสว.นะครับก็เป็นด่านของการคัดองค์กรอิสระซึ่งให้คุณให้โทษแล้วกำหนดภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยอย่างสำคัญมากในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้แหละผมถึงจะโยงไปที่ข้อเสนอของคุณบัสเมื่อตอนต้นว่าทำไมเราถึงต้องมี Senate Watch นะครับ Senate Watch เนี่ยสำคัญมากเพราะเราจะได้มอนิเตอร์ติดตามว่าท่านเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยจริงหรือไม่ก็จะสอดคล้องกับหลายๆท่านที่ได้พูดมาอาจารย์พิชัยอาจารย์ปริญญาค่ะท่านเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยใช่ไหมท่านกินเงินจากเดือนจากภาษีใช่ไหมระหว่างประชาชนกับผู้ที่ทำให้ท่านได้เข้ามาอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็อยากให้ท่านคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญนะครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะไรอย่างนั้นนี่อีกโจทย์นึงซึ่งจะเป็นโจทย์ใหญ่มากแต่ผมเอาโฟกัสแค่เรื่ององค์กรอิสระเพื่อจะโยงไปที่บอกว่าบล็อกโหวตที่ท่านเห็นตั้งแต่อำเภอจังหวัดประเทศเดี๋ยวพอเข้าไปสภามันจะแข็งโฟกิ่งกว่านี้